ูกางเกงขายาวสีขาว3สบายเฉียงสีขาวชายเสื้อแขนเสื้อขาวแขนสั้นกางเกงขายาวสีขาวเอกสารประกอบนะบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนาโควิด-19ผลตรวจ ATK ยืนยันภายใน24ชั่วโมงคือถ้ามาเนี่ยให้ผลหาเครื่องตรวจ ATK มาด้วยถ้าของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันยารักษาโรคประจำตัวที่นอนผ้าห่มทางบ้านมีเสื่อทำหมอให้เท่านั้นถ้าแต่งหน้าใช้ครีมบำรุงผิวหรือน้ำหอมที่ผัดต่อสีอุโบสถก็เช่นอบดอกไม้ทูบเทียนสำหรับการปวดฉี่หรือฉี่น้ำเช่นห้องทำขอปวดและสีอุโบสถ18ในกล้องหมายเหตุถ้าปวดฉี่โกนหัวต้องได้รับอนุญาตจากครอบครัวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานการตรวจปฏิบัติธรรมของวัดก่อนจึงสามารถตรวจได้อันนี้คือทำมาเพื่อเสนอเห็นควรอย่างไรตามนี้ไหมหรือมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมได้ยินว่าครบถ้วนดีแล้วก็ให้มหาพจน์ทำเป็นบอร์ดสำหรับการแจ้งผู้ที่จะเข้ามาตรวจซึ่งคนที่ติดต่อมาตรวจในวันที่13อาตมาก็ให้ใช้ตัวนี้แจ้งเขาไปก่อนตามนี้เลยมีระเบียบการตรวจอย่างเดียวที่ท่านอาจารย์อย่าเล่นมีข้อปฏิบัติเรื่องต้นสำหรับคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเราชี้แจงเขาในส่วนที่ก่อนให้เขาเตรียมส่วนข้อปฏิบัติระเบียบปฏิบัติส่วนนั้นเป็นส่วนภายในของเราที่จะตั้งกฎระเบียบขึ้นมาซึ่งจะดำเนินการทำในภายหลังอันนี้เราแจ้งเขาให้ทราบว่าเขาจะต้องเตรียมอะไรยังไงเตรียมตัวอย่างไรปฏิที่ประชุมถ้าเห็นชอบตามนี้เดี๋ยวบางคนเห็นว่าผมว่าถุงเท้าในบริที่เอาว่าถุงลายได้ไหมถ้าเห็นชอบตามนี้ก็ตามนี้นะตามนี้ค่ะท่านอาจารย์ตามเป็นเดียวสิเสนอเลยคิดก็ต่อไปนะครับปัญหาบริษัทก็เสนอเลยการดำเนินงานคณะทำงานฝ่ายห้องระบุพันเพื่อการให้บริการประธานวิจัยแล้วก็ท่านเต้ยมีก็เสนอแนะมีปัญหาอะไรที่จะเสนอแนะต่อที่ประชุมไม่หมดมีไหมยืมแล้วของหายบัตรประชาชนไม่มาเอาอย่างเงี้ยใช้แต่วัดไม่ได้เรียกร้องค่ายืมให้ค่า
วัดรับเอาถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเพราะในทางวัดไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมเรื่องการที่ว่าให้มันลดลงมันก็มีไปร้อยมา97แล้วหายไป3ใช่ไหมแล้วก็เป็นซื้อใช้แต่ไม่ต้องมาให้เงินวัดบริจาคร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรก็ได้จะไม่ไปขอมาครบโอ้ยใหญ่ทั้งหมดเลยเรามีเอกสารสำคัญอยู่แล้วที่นี่ต่อไปบรรดาอุปสรรคก็เสนอแนะการดำเนินงานและทำงานฝ่ายประเทศผู้เป็นใจฉันติมนมีปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะอะไรที่จะเสนอต่อที่ประชุมไหมครับมีไหมหรือผู้เข้าประชุมเสนอเนี่ยอะไรไหมครับในส่วนงานนี้ผมไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาที่ไหนเออใส่ไปหน่อยเสนอเลยครับที่ประชุมเนี่ยตอนนั้นสตาร์ทพอแล้วครับกับเจรักทุกคนครับกระผมก็อยากเสนอเรื่องในเรื่องการเรียนการศึกษาของเดี๋ยวเอาเรื่องของเรื่องที่ก่อนเลยอีกที่มูลนี้ไม่มีครับไม่มีต่อไปต่อตามวันที่วาระการประชุมเรื่องอะไรต่อไปงานท่านเทียบใครมีอะไรเสนอเพิ่มเติมไหมการทำงานก่อนแรกคือว่าจากคือสายหนึ่งกระบะให้เจ็ดมาสักหนึ่งลูกถ้ามีกินมื้อเช้าคืออยากให้พระที่อยู่ด้วยกันไปป้องกันคือเพียงว่าอยู่กระบะสักลูกอยากจะให้ถามสังคีตบาทครับก็ส่วนนี้เคยแจ้งกับประธานฝ่ายงานพระดุจเทศแล้วว่าหากมีกิจนิมนต์ตอนเช้าเนี่ยถ้าไปบิณฑบาตไม่ทันให้เลือกนะรูปหนึ่งนะสำหรับการบิณฑบาตเพื่อไม่ให้การการบิณฑบาตเพราะคือไม่ใช่เห็นแก่ได้จากการบิณฑบาตของสมาชิกเราเยอะแต่ถ้าผ่านไปสายใดสายหนึ่งแล้วก็อาหารอาจจะไม่พอนะก็เคยบอกไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็อาจจะแต่ก็เห็นใจคนที่จัดที่นี่วนอยู่เพราะว่าบางทีมีงานซ้อนกันสองสายแล้วจำเป็นจะต้องเอาพระไปทั้งสองสายอย่างนี้ครับบางรูปเนี่ยไม่แข็งแต่ภาษาแข็งแต่ภาษาแต่ว่าส่วนงานส่วนไม่ได้งานส่วนไม่แข็งอย่างเงี้ยแล้วก็จำเป็นจะต้องเอารูปที่ท่านแข็งไปก็ไม่แข็งก็เลยอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาจะเป็นยังไงจะพูดตัวคือให้ตัวรู้ว่าถ้าพระใหม่แล้วมาไปเดินบิณฑบาตสายถึงได้ไม่เข้าใจท่านทำไมท่านถึงยังให้ไม่ได้เพราะบาทแล้วทำงานไปมาอยู่เนี่ยไปดูตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปคณะทำงานในส่วนนี้หมดแล้วไม่เข้าใจการทำงานเนาะแต่ถ้าส่วนงานฝ่ายประเทศไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนงานฝ่ายห้องระบบการกลางสูงมีปัญหาในการทำงานอะไรไหมปัญหาอุปสรรคก็เสนอเนี่ยระบบการกลางสูงก็มีจำทำตัววิจัยแล้วก็ไม่ชี้มวยสามคนดูแลสถานที่จัดเก็บมีแล้วเนาะไม่มีเนาะเพราะอย่างที่เคยบอกนะครับ
คยบอกนะครับว่าทำไมต้องมีห้องนั่งสรุปร่างสูงเพราะว่าแม่ยังสิ่งที่ควรเก็บพวกกับมียาทันที่ควรเก็บก็มีพวกของใช้สบู่ยาสีฟันซักฟอกอะไรพวกนี้ครับเราสามารถที่จะมาเบิกจ่ายให้กับคนในวัดได้แต่อย่างงานที่จะถึงวันที่12 13เนี่ยเขามาขอน้ำยาล้างจานเนี่ยมองหน้ากันลึกลับไม่รู้จะชี้ไปทางไหนเราก็มีส่วนงานที่ดูแลทางนี้โดยตรงเราสามารถชี้ไปได้โดยกับส่วนงานนี้นะมีป้ายให้ดูด้วยมีเบอร์โทรให้พร้อมเนี่ยจะเนี่ยงานจะได้จบมีน้ำยาล้างจานมาก็จัดเก็บไปส่วนกลางถ้าพ่อมาจะเก็บไปส่วนกลางอย่างเงี้ยครับใครไม่มีมีเบอร์ใครไม่มีมีเบอร์เนื่องจากว่าสมาชิกในบ้านเราเยอะ40-50คนนะครับดังนั้นทางรัฐบาลมาก็ได้ดูแลคนที่ไม่ได้ออกอย่างพวกได้ชีโยมที่มาอยู่ในวัดเนี่ยถ้าไม่มีจากสงฆ์กลางเนี่ยก็ไม่รู้จะได้หาจากไหนพวกลำพังจะเสี่ยงเดียวก็ถ้าคนที่จะเอาทางไปจากไหนเหมือนกันบางทีลูกหลานที่ส่งให้อย่างเงี้ยก็แล้วก็ในสงฆ์กลางเนี่ยคอยบริการส่วนนั้นไปนะครับในส่วนพัสดุกลางส่งไม่มีแล้วเนาะต่อไปการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายห้องตรงพันล้านทำไปชี้ลิ้นยายชื่ออะไรยมแมวแล้วก็ไปชี้นั้นส่วนร้านทำมีปัญหาก็เสนอแนะอุปสรรคอะไรไหมมีเนาะส่วนนั้นครับผมมีเรื่องเดียวเพราะส่วนนั้นจะมีแต่เรื่องของกระตักแกในถุงนั้นจำนวน2คนถ้าไม่ได้ตัดแต่คนที่ตัดก็1คนก็พอดีเราได้จัดประชุมแล้วก็ได้หาทางออกเรียบร้อยแล้วก็เรื่องนั้นก็ยุติไปเรียบร้อยเป็นที่เข้าใจแล้วก็สามารถได้ปฏิบัติตามหน้าที่ได้สะดวกสบายขึ้นแล้วจำกัดไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะแก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับท่านประธานค่ะห้องเก็บเสือคือติดไฟหน่อยก็ดีนะห้องเก็บเสือในห้องที่ร้านทำขอเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องไฟด้วยไปติดไฟในห้องให้หน่อยติดไฟเพื่อไม่หน่อยข้างในห้องเพื่อมีไฟมืดเวลาไปเอาของมาปาดก็ไม่มีแล้วนะทีนี้ก็จะขอที่ประชุมนะครับมาพบมาที่งานยกย่องสัตว์มหาเจดีย์บรมอาจารย์นะเรื่องในงานก็อยากจะทราบจากโยมจิ๋มนะที่เป็นคนวางแผนงานคือสถานที่เนี่ยเราจัดกี่จุดยังไงบ้างนะเรื่องสถานที่เริ่มสถานที่ก่อนครับการท่านพระผู้ทรงประทับสื่อพระกีฬาในร่างพระพุทธเจ้าผู้ทรงก็กำหนดจากที่ยกย่องฉันก็จะอยู่จากประตูทางเข้าล่างด้านหน้าวัดนะครับอยู่ภายในวัดนั่นแหละครับเป็นเต็นท์โรงใหญ่นะครับแล้วก็จะมีจากถึงแค่ในหางสงนะครับก็จะเจริญเป็นคนกระถาก็20รูปนะครับ20รูปเจริญเป็นคนกระถาแล้วยกถาก็น่าจะหันไปอาจจะด้านตะวันตกเฉียงไปทางเหนืออันนิดหน่อยกับเหนือทางใต้กับทางใต้ตะวันตกเฉียงไปได้เพราะว่าพื้นที่มันถ้าจะยกด้านการที่เหลือด้านหน้าตรงช้างมันก็เป็นไปได้ก็ตรงใหญ่เนี่ยก็เ
ามาในวัดก็จะอยู่ข้างๆศาลาที่ตั้งหลวงปู่หลวงปู่ตู่หลวงปู่โซ่เนาะครับตั้งข้อของนั้นเราแต่ถ้าจะอยู่มีพื้นที่มาถึงต้นโพเลยครับก็ทั้งหมดก็ครับเข้าได้อยู่ในพระธรรมอาภรณ์นะครับแต่รถใหญ่จะต้องออกไปเข้าทางด้านหลังหลวงปู่ครับทีนี้ทางสงฆ์จะจัดฝังไหนต้องหันไปทางด้านตะวันตกทางที่ด้วยครับทางที่เกี่ยวกับเรื่องทางขึ้นเรือนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูแลฝ่ายสถานที่ของโรงเรียนเร่เจ้าหน้าที่จัดตัวครูบูชาในโรงเรียนเราเข้ามาจัดก็ตอนที่เป็นชุมก็ถวายให้เจ้าหน้าที่ตำบลนาบัวครับเจ้าหน้าที่ตำบลเกียร์ใหญ่ครับแล้วก็ทางการตุ้งช่วยดูแลอยู่ครับแล้วก็ส่วนกำลังบุคลากรที่น่าจะเป็นพระภิกษุภายในวัดเรานะครับต้องช่วยกันครับช่วยกันอย่างในส่วนสถานที่เนาะ1 2คือที่นี่กับที่นี่ก็เป็นที่ถวายสังฆทานแล้วก็เจริญพุทธมนต์ก็น่าจะเป็นที่โรงใหญ่นั่นแหละครับโรงใหญ่แต่ตอนแรกผมก็จะเอาเตียงกับโรงมันไม่ได้หรอกครับต้องตอนเกณฑ์เงินมาตามเป็นแบบคนที่เขาขายสินค้าเราจะกลางอะไรเกณฑ์เงินจะแก่ครับเกณฑ์เงินไม้ปูพื้นกับไม้ปูพื้นมีโรงเรียนแล้วแกเสียสละนั่นแหละว่าต้องไปช่วยตรงนี้ครับก็เลยต้องไปโรงเรียนเลยอันนี้พวกไอ้เก้าอี้ล่ะพอไหมเก้าอี้ไม่พอครับก็เลยต้องเอาแต่หามาครับให้ได้มาได้จัดเก้าอี้ไปครับอี้ของวัดเราจะได้จัดอยู่เฉพาะในนี้หรือไม่ก็จะยืมพิษโนครับยืมพิษโนก่อนครับแต่ต้องรู้ทางก็ทำหนังสือไปแล้วครับพิษโนเราว่าได้ครับแล้วก็ให้ส่วนเสนออย่างนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนงานในศาลาเนี่ยเรื่องการจัดสถานที่ศาลาเนี่ยของวัดเราดูแลตรงนี้เป็นหลักส่วนฝั่งรุ่นอ่ะมอบให้จบนะจัดยากนะมอบให้อาจารย์ยากท่านดูแลเรื่องเขาอีกหรืออะไรตรงนี้เราอีกแต่ว่าเราต้องหาคนดูคนเราเนี่ยแล้วก็ตู้หารถไปหาคนรอดูคนเรากำลังนั่งเรียนของเราก็มีไม่ดีทุกแต่ก็ขอกำลังท่านเรียนแต่ว่าเราไม่ได้ครับแล้วไหมรถแค่เรียนหกล้อมันรู้นะครับเพราะผมพูดกันหลวงพ่อพูดเลยนะครับอะไรเนี่ยเรื่องพิมพ์เดียวเอาเรื่องประมาณเดียวถ้าอย่างนั้นแต่งงานกันอย่างนี้เนาะบ้านเราเนี่ยโดยหลักให้ดูในสถานที่ในส่วนของในศาลาหลังจากที่ถวายสังฆทานอะไรเสร็จแล้วมันต้องวิ่งเก็บเลยเพราะว่ามันจะเป็นที่ของโรงแม่ขาวอะไรด้วยเลยนั่นแหละเพราะบางทีฝนตกทางโน้นเราไม่รู้เองฝนตกทางโน้นมันไปโอบรมอะไรประมาณทำไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ตรงเนี้ยอันนี้หลักๆของบ้านเราก็ต้องจัดสถานที่ในศาลาเรียนหลังจากที่จบงานแล้วส่วนทางโน้นขอกำลังอาจารย์ยากท่านเป็นคนดูแลเรื่องการจัดพวกบูชาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยบางท่านทำเขาเจริญตัวเองอาจารย์ยากเป็นคนดูแลท่านเจริญช่วยดูแลผมนะจะดีก็ท่านมหาท่านยิ่งก็อย่างมากเรียกว่าตั้งไปเป็นลูกตาที่สวยแล้วท่านเป็นเจ้าหน้าที่อาจารย์ยากท่านแต่คนพวกต้องพวกอะไรพวกที่ก็จะเป็นพิณโลช่วยด้วยครับเราต้องใช้การเดินทางแต่นี่ในส่วนของสถานที่เราสุดคือในส่วนสถานที่จัดของจุดนะคือในศาลาแล้วก็โรงทานตรงไหนที่จัดโรงทานเพราะว่าเราตั้งแต่หน้าศาลาหลวงพุทธโชติให้มาเรื่อยๆครับก็น่าจะลงใหญ่หน้าศาลาหลวงพุทธพันธ์เลยครับก็ผ่านตรงแก้มา40กว่าโรงงานนะครับแล้วยังเป็นโรงยังไม่แก้ที่ใหม่เยอะอยู่ครับแล้ว
ไม่ต่างกันเป็นสิบโรงแปดสิบโรงนะครับโรงทานเนี่ยก็มีแบบเดินบอลก็โรงทานก็ที่เดิมเหมือนที่เราจัดตอนการประดิษฐ์นะคือโรงใหญ่โรงทานหลังอุโบสถริมถนนไปถึงหน้าสาราหลวงปู่โชตินะครับสถานที่จอดรถเนี่ยก็พอที่จะมุ่งให้จอดรถเราที่ได้ง่ายให้จอดทำไมอ่ะไม่มีที่จอดไม่มีแบบไม่ได้ใครจะอ้อมเข้าไปจอดทางหลังเลนตรงนั้นเราพอได้ใช่ที่จอดก็พอที่คนจอดก็ได้กันในส่วนของสถานที่นะครับต่อไปการปฏิบัติธรรมที่พักตอนนี้จำนวนเนี่ยจำนวนอยู่เท่าไหร่ครับพระเจ้าที่ส่งชื่อมาเนี่ยตอนนี้มีอยู่หกแต่ว่าของเจ้าคณะตำบลที่มาประชุมแต่ท่านก็คงจะไม่มาตัวเปล่าก็คงจะเอาญาติโยมอะไรมาด้วยแต่ทีนี้ที่พักที่พักของผู้หญิงไม่มีปัญหาเรามีศาลาใหญ่แต่ที่พักของผู้ชายสาราตรงนี้ได้ไหมแค่ไหนที่หลวงพ่อสร้างเพราะสำหรับผู้ชายตรงนี้ครับส่วนผู้ดีแล้วเราก็จะให้พวกเลยตั้งที่มาช่วยงานเป็นครับครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนปฏิบัติธรรมด้วยแต่ผู้ชายก็ต้องโซนขนาดไหนก็จะให้นอนก็จะมีพระจากวัดที่ว่ามากที่ว่าเมืองเนี่ยน่าจะเป็นแต่ละอย่างครับก็จากพระตูนและสนามแล้วก็วัดสตรูแล้วก็หลายวัดเลยครับแต่ว่าที่มาโดยที่งานมาอุปโภคอะไรนี่นะครับที่มานี่อาหารของคนที่มาปฏิบัติธรรมไทยดูแลตอนเช้าผมว่าจะในวันที่13ก็จะมีเขาต้มมากับอะไรดีสายมาการจ่ายมาเยอะอะไรนะตอนเช้าเนี่ยคนเป็นข้าวต้มให้กับคนที่ปวดจะให้ขอเยี่ยมแล้วก็เผื่อด้วยนะวันที่13แบบเพราะว่าบางรูปท่านจะมาถึงเช้าอันนี้ทำเผื่อเยอะเลยพระรูปที่มารับสังฆทานนะท่านมาแต่เช้าแล้วคุณไม่มีอะไรไปรับท่านแต่ตอนนี้ขอเผื่อนะครับให้กับท่านที่มาแต่เช้าด้วยก็ท่านไม่ได้ฉันเช้ามาแล้วคนจะเป็นข้าวต้มตอนเช้าสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมหรือถ้าเยอะก็จะเยี่ยมให้มาทานที่เรียนต่างหากถ้าเสร็จก็จะได้เข้าสู่การอบรมต่อเราจะได้ไม่เสียเวลาเปล่าส่วนเรื่องอาหารเพลของวันที่13อันนั้นก็น่าจะเป็นโต๊ะจีนประมาณ10หรือ15โต๊ะพ่อพระมาเทียร์พระเทียร์ใหญ่ก็แต่ก็จะมีของประทานไปประมาณนี้นิดหน่อยประมาณ15โต๊ะถ้านอกนั้นก็ถวายอาหารเพียงเป็นก๋วยเตี๋ยวกับไอติมกับท่านพระคุณพระรองก็ได้อย่างนั้นครับแล้วก็หลวงพ่อพระประสาทเพราะว่าอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของในทำงานเพียงที่สลาลายนั่นแหละครับนี่แล้วก็ตรงด้านข้างส่วนวันที่ปฏิบัติธรรมก็ปากคอไปตามโรงทานได้อยู่ในส่วนนี้ครับในตอนนี้ตอนเย็นวันที่12ก็น่าจะมีแล้วเนาะ2 13น้ำปานะครับน้ำปานะก็มีอยู่ครับมาโยมจะดูแลเยอะๆครับน้ำปานะ12ก็จะมีโรงทานของวัดป่าประวัติการามมาด้วยครับ12 13นะครับ2วันต่อไปผู้ควบคุมดูแลครับท่านที่ช่วยดูแลก็มีจากบ้านอื่นมาด้วยนะครับที่บอกแล้วท่านจะอยู่ตั้งแต่12จนถึง14เลยไหมหรือยังไงครับก็มีอยู่บางส่วนนะครับมาช่วยครับมีมาเป็นของมันจะได้จัดท่านในการดูแลผู้ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับนะแล้วที
ี่ยถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ไปยกก้อนฉันใช่ไหมหลังจากไปเที่ยวฉันประมาณ10:35เสร็จแล้วก็ถวายเทียนกับเทียนเสร็จแล้วก็กราบพระอนุโมทนาสลาทีนี้เมื่อยกก้อนฉันก่อนเนี่ยงานมันต้องไปประจุอยู่ทางโน้นเรามีตรงไหนเป็นที่รับรองนะไปขอห้องอันนี้ได้ไหมประมาณทุกมาก่อนห้องของในสำนักงานด้านพิธีโซนฝั่งที่มหาเจดีย์คือว่าจะให้พระพุทธเจ้าท่านนั่งเฉพาะเป็นเจ้าที่ที่พระเป็นผู้โอนได้เลยคือส่วนเดินเชิงคนจะถามก็จะถามที่เราได้เฉพาะพระในพิธีไม่ได้คือคนอาสงก็สามารถเดินเชิงคนจะถามพร้อมปฏิรักษ์ได้แต่เป็น2-300รูปแบบที่พวกนั่งหรือท่านนั่งไม่มีปัญหาหรอกแต่บางรูปถ้ามาพร้อมกันโอเคอยู่แต่ถ้าพระมหาเถระท่านมาก่อนอย่างเงี้ยเราจะไม่ให้ท่านโดนยากโยมเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีมันจะต้องมีห้องรอไว้ตลอดเวลาเนี่ยครับก็น่าจะเป็นตรงสำนักงานพระนครตรงห้องทางรูปเนาะนี่เราก็ต้องเตรียมพวกการทำร้อนอะไรเอาไว้ให้เขาช่วยดูแลอย่างที่เห็นก็ไปคุยกับเขาว่าขอห้องฝั่งโน้นเป็นการผลเขาที่ยิงคนอะไรไปเพื่อเอาไว้เป็นที่เราต้องท่านก่อนเลยครับรูปท่านมาบ้านก่อนเวลาใช่ครับให้ท่านนั่งโซนยันโยมเรามีเยอะอย่างนี้เราก็ต้องมีอยู่แต่โดยท่านจะพิจารณาดูดีเราก็พิสูจน์กันแล้วไม่ได้ก็ต้องลงมาอย่างนี้ครับเขาจะได้ครับเราต้องประสานงานกับวัฒนธรรมนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้โยมทีมสั่งงานด้วยขอความร่วมมือนะที่เขามาจะขึ้นถึงก็ได้ก็ต้องยี่ไปยังพระเถระพระผู้ครับหลวงพ่อต้องดูเนี่ยเกิดท่านมาก่อนหรืออะไรยังไงท่านอยู่บนฐานโลดญาติโยมเดินไปมารอเวลาอยู่ในโลดูจะได้มีที่พักหรือถ้าท่านสะดวกที่จะนั่งตรงนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะมาหลบตรงนี้เราก็ต้องมีที่รองรับเอาไว้นะครับที่บอกตัดตรงนี้ไปช่วยอย่างช่วยเขาไปคุยกับเขานะขอครับแล้วก็เตรียมน้ำตรงนั้นสักนิดนึงส่วนต้นรับน้ำทั่วไปก็แค่ระดับสาราไทยหน้าสาราเป็นบอกว่าพระพุทธท่านมีส่วนเกี่ยวข้องของท่านพระหลวงตาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ก็ตั้งน้ำมานะตรงนี้สักจุดหนึ่งอย่าทำร้อนมันไม่ตกเย็นอยู่2จุดอยู่แล้วเนาะครับตรงนี้การทำรถเจริญพุทธมนต์ก็จะต้องขนมีน้ำมีอะไร